ามแม่โอ้ในส่วนของพื้นที่ที่รับความเสียหายนะครับจากเหตุเมื่อวานเนี่ยนะครับก็โดยประมาณก็ประมาณพื้นที่ก็ประมาณ 10,000 ไร่นะครับโดยกลมๆก่อนนะครับที่เราสำรวจนะครับที่เราประเมินนะครับในส่วนของพื้นที่ตำบลเนี่ยก็มีอยู่ประมาณทั้ง4ตำบลในของอำเภอบ่อระเบิดก็คือตำบลโนราศีตำพีดอนงัวแล้วก็หนองง่วงนะครับที่มวลน้ำไหลผ่านไปลงลำเสียวใหญ่นะครับถ้าจากจุดรอยต่อที่จะเป็นจุดต่อไปที่รับน้ำจะเป็นอำเภออะไรครับหลังจากผ่านบ่อระเบิดไปก็จะเป็นของวาปีปทุมไปทางร้อยเอ็ดอำเภอปทุมรัฐนู่นแหละครับแล้วก็ลงทางศรีสะเกษมาน้ำมูลนะครับลำน้ำนี้เส้นทางตรงนี้นะครับในส่วนของอำเภอมีแนวทางช่วยเหลือหรือว่าเยียวยาชาวบ้านหรือเปล่าเบื้องต้นเราประเมินแล้วก็สำรวจความเสียหายอยู่นะครับมันจะมีทั้งเรื่องของพื้นที่ทางการเกษตรนะครับแล้วก็ทางการปศุสัตว์แล้วก็ทางเรื่องของบ้านเรือนที่รับความเสียหายรวมถึงถนนนะครับเราได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบแต่ละหน่วยนะครับเช่นแขวงทางหลวงชนบทมหาสารคามนะครับซึ่งก็มีถนนเส้นบ่อระเบือนาดูนนะครับที่ถูกตัดขาดณตอนนี้นะครับซึ่งเป็นเส้นหลักนะครับแล้วก็ถนนในหมู่บ้านอีกหลายเส้นทางนะครับแล้วก็ระดมสรรพกำลังหลายหน่วยแล้วก็โชคดีที่ทางหน่วยทหารนะครับในหลายหน่วยนะครับเช่นพลร.6นะครับเช่นทางมทบทางพื้นที่นะครับเข้ามาดูแลแล้วก็จะให้ทางทหารช่วยในส่วนของถนนที่เป็นถนนรองนะครับถนนในหมู่บ้านถนนระหว่างเชื่อมระหว่างตำบลนะครับก็จะช่วยกันนะครับบ้านเรือนได้รับผลกระทบไหมคะกระทบทันทีนะค่ะกี่ไร่นะประมาณ7ไร่เนี่ยค่ะ7ไร่เสียหายหมดป่ะจ๊ะก็เสียหายครึ่งนึงอยู่ค่ะบ้านแม่อยู่ไหนคะบ้านแม่อยู่สูงอยู่แต่ว่านาเราอยู่ตรงนี้แม่นค่ะใช้น้ำพอดีใช้น้ำพอดีน้ำมันเข้าแต่เมื่อวานเลยป่ะค่ะน้ำเข้าแต่เมื่อวานเลยนี่เราอยากให้หน่วยงานท่านช่วยเหลือยังไงคะแม่ก็อยากให้ซอยเหลืออยู่ค่ะค่ะมากันเรื่องอาหารการกินเขาเป็นข้าวสารนานแห้งเป็นสระค่ะคิดว่าปีนี้มันจะได้ผลผลิตไหมนาเรานี่คิดว่าสิบ่ได้แล้วค่ะได้ก็ได้ส่วนหน่อยมติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ในทุกช่องทางนะคะ